สวัสดีค่ะทุกท่านครูมาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่าวันนี้วันพฤหัสแล้วของอาทิตย์เหลืออีกวันเดียวก็จะหมดวันทำงานแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาชวนคุยตอนต่อจากเมื่อวานจำได้ไหมเราคุยกันถึงหนังสือเล่มนี้นะคะคู่มือความเพิ่มความสุขจากชั้นเรียนฮาร์วาร์ดเราพูดไปประมาณ20บทแรกนะคะครูได้มาสรุปให้ฟังก่อนอื่นระหว่างเราที่คนเข้ามาครูขอทวนปณิธานของเพจดร.นัทอีกครั้งนะคะเพจดร.นัทเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปีประมาณ2556นะด้วยความตั้งใจที่จะทำความดีถวายในหลวงร.9นะแล้วก็ครูก็ให้บริการความรู้ประชาชนมาเป็นระยะระยะเขียนบทความเรื่องดีๆเขียนรีวิวหนังสือแล้วก็พักหลังเนี่ยงานครูเยอะมากครูก็เลยใช้วิธีมาอ่านหนังสือแล้วก็มาไลฟ์ชวนคุยกับทุกท่านแทนหรือบางทีครูก็ฟังเทสท็อปแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะคุณเจษฎามาคนแรกสวัสดีค่ะมดแดงสวัสดีค่ะน้องพายสวัสดีค่ะคุณพันวาคุณดวนานสวัสดีค่ะคุณพวงเพชรไม่เคยเห็นชื่อยินดีต้อนรับนะคะคุณมายาวีสวัสดีค่ะเมื่อวานจำชื่อได้มาบิ๋มจรัญญาเพื่อนมาแต่สวัสดีค่ะคุณหนกมาแล้ววันนี้คุณหนกโดนแซงตำแหน่งแชมป์ไปนะคะคุณยุทธกาพัทลุงคิดถึงเมื่อวานไม่เห็นชื่อคุณยุทธกาอมรทยามรยามาแล้วนะวันนี้ครูเข้าเรื่องของเราเลยนะคะคู่มือเพิ่มความสุขจากแชมป์เรียนฮาร์วาร์ดนะก่อนที่มันจะดึกมากวันนี้เนี่ยมีใครในนี้เดี๋ยวครูถามก่อนคุณพิชนุสวัสดีค่ะคุณมิจิโกะพีชสวัสดีนะคะในนี้มีใครทำงานที่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่างานขายหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไหมคะคุณเชฟพินมาแล้วคุณเกษราแซวครูว่าเสื้อสีหวานมากนะคะความจริงนะช่วงนี้รันมาสวัสดีจ้าเด็กหนุ่มอายุ17ลูกศิษย์ของครูคุณทวันรัตใช่ไหมคะหรือทวันรัตอยู่สิงคโปร์นะยินดีต้อนรับค่ะมีใครทำงานที่ต้องยิ้มแย้มกว่าคนบ้างในวันนี้นะคะครูจะมารีวิวช่วงบทที่21ถึง40ให้ฟังอย่างคร่าวๆนะคะมันจะมีบทหนึ่งที่เกี่ยวกับอาชีพที่ต้องทำงานกับคนและยิ้มกว่าคนคุณจีน่าสวัสดีค่ะชื่อใหม่คนนี้พาจำได้เมื่อวานเข้ามาสวัสดีค่ะคุณพิชิโกต้องบริการลูกค้าเดี๋ยวเรามาคุยกันคุณหนกก็ทำบริการนะคุณเกษราด้วยคุณทิติวันเบียนนายินดีต้อนรับนะคะคุณรสุบลยินดีต้อนรับค่ะมาทุกวันเลยวันนี้ครูเข้าเรื่องเลยนะคะเคล็ดลับความสุขจากชั้นเรียนวิชาความสุขของฮาร์วาร์ดนะคะบทที่21นะเขาบอกว่าเอ่ยคำขอบคุณอันนี้เราคุยเรื่องขอบคุณไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมคะแต่วันนี้จะมีเทคนิคอันอีกอันหนึ่งที่มีคนตอบครูมาทำงานขายนะโอเคทำงานขายดีค่ะพวกที่ตอบมาว่าทำงานขายต้องดีลกับคนต้องยิ้มกับคนเดี๋ยวรอฟังตอนกลางๆนะคะจะมีตอนที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านแต่ครูว่างานทุกคนก็ต้องยิ้มใช่ไหมคะงานท่านเจอใครก็ต้องยิ้มนะคงไม่มีใครงานไหนต้องทำหน้าบูดบึ้งใช่ไหมคะคุณดิวสวัสดีค่ะคุณประพันธ์สวัสดีนะคะคุณพิเชนุสวัสดีค่ะคุณพัศรสวัสดีนะคุณทักไปทันแล้วนะคะเทคนิคการขอบคุณจำได้ไหมคะการขอบคุณเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเรียกพลังบวกทำให้ทุกท่านมีความสุขได้ทันทีไม่เชื่อท่านลองนึกขอบคุณใครก็ได้เดี๋ยวนี้อันนี้มีการขอบคุณขั้นแอดวานซ์ค่ะคือเขาให้นึกถึงคนที่เราอยากขอบคุณ5คนนะคะเขียนชื่อออกมาก็ได้ว่าเรานึกอยากขอบคุณใคร5คนแต่ไม่ให้นึกเฉยๆแล้วค่ะก็คือให้เขียนเป็นจดหมายขอบคุณออกมาแล้วระบุถึงเหตุการณ์สถานการณ์หรือการกระทำอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกขอบคุณเขาเท่านั้นยังไม่พอนะคะให้ถือกระดาษแผ่นนั้นนัดเจอเขาแล้วไปนั่งอ่านให้เขาฟังด้วยโอ้ถ้าเป็นเราลองนึกดูสิคะว่าถ้ามีคนมาขอนัดเจอเราบอกขอคุยด้วยหน่อยกินข้าวด้วยแล้วก็ควักจดหมายฉบับหนึ่งออกมาแล้วก็อ่านชื่อเราแล้วก็บอกว่าวันนี้อยากจะมาขอบคุณที่วันนี้วันนั้นเธอได้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นให้ฉันอะไรทำนองเนี้ยโอ้เป็นเราก็ประทับใจใช่ไหมคะนี่เป็นเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์นะคะเราลองดูก็ได้นะคะเขาบอก5คนนะเขียนชื่อของคนที่เราอยากจะเขียนขอบคุณลงไปแล้วเขียนเป็นจดหมายแล้วหาเวลานัดแล้วไปนั่งอ่านให้เขาฟังอันต่อไปนะคะเทคนิคความสุขนะอันต่อไปการฟื้นตัวใครทำงานแล้วบางทีรู้สึกอยากสลบอยากจะไปพักฟื้นตัวเองบ้างคะเขาบอกว่าใครที่เป็นworkaholicที่ทำงานหนักตลอดเวลาบ้างยกมือขึ้นร่างกายมนุษย์ต้องการความการพักผ่อนหย่อนใจนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่พักบ้างเนี่ยร่างกายมันก็เบิร์นเอาท์นะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมเด็กจะเป็นบ่อยในคนอายุน้อยนะคะ
20-30ที่ประสบความสำเร็จเร็วเนี่ยแล้วทำงานมุมานะหนักไม่มีวิธีพักผ่อนให้ตัวเองบ้างเนี่ยมันก็จะหมดแรงนะเกิดอาการต่างๆเบิร์นเอาท์นี่ก็จะเป็นเครียดหรือว่าเกิดอาการทางกายทางใจไม่สามารถทำต่อได้ที่ครูจำได้นะแล้วมีนักเทนนิสผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะชื่อมาร์ตินาฮิงกิสใครเกิดทันบ้างตอนนั้นเธออายุ15-16เก่งมากนะคะเป็นแชมป์วิมเบิลดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็เบิร์นเอาท์ออกไปตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะเหมือนกับว่าประสบความสำเร็จเร็วแล้วบริหารจัดการความสำเร็จไม่ทันแล้วเธอคงเหนื่อยอะค่ะเขาบอกว่าใครที่จะมีอาการเบิร์นเอาท์นะให้มีวิธีทำอย่างนี้ค่ะคือให้ลองนึกถึงช่วงชีวิตของท่านนะคะที่รู้สึกว่าชีวิตมีความพึงพอใจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีประมาณช่วงเดือนหนึ่งนึกออกไหมช่วงเดือนใดเดือนหนึ่งในชีวิตนะคะเป็นช่วงที่พึงพอใจกับชีวิตงานก็เดินดีมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดแล้วให้ลองย้อนกลับไปนึกถึงว่าช่วงนั้นน่ะท่านใช้วิธีไหนเป็นการพักผ่อนบ้างท่านพักผ่อนตัวเองท่านให้เวลาตัวเองฟื้นตัวยังไงให้กลับไปทำเหมือนตอนที่ตัวเองชีวิตกำลังพีคอย่างนั้นอีกครั้งนะคะสำหรับครูเนี่ยสมัยนั้นก็คือวิ่งได้เป็นเรื่องบรรดาวและเป็นชั่วโมงวันละชั่วโมงนะคะยกเวทแล้วก็นั่งสมาธิเป็นเรื่องบรรดาวเนี่ยช่วงนั้นร่างกายพีคมากจิตใจก็พร้อมทำงานนะคะตอนนี้คือครูตั้งใจไว้แล้วว่าสภาพร่างกายพร้อมเต็มที่เมื่อไหร่ก็จะกลับไปทำอย่างนี้นะคะการฟื้นตัวของครูก็คือการออกกำลังกายกับการนั่งสมาธิค่ะทุกท่านมีวิธีฟื้นตัวยังไงบ้างคุณเล็กพูดมาแล้วสวัสดีค่ะมีดอกไม้มาให้ครูเสมอยินดีต้อนรับนะคะคุณดีน่าสวีเดนไม่เห็นหลายวันเลยเป็นยังไงบ้างคุณพิทยาพรโค้ชดีสวัสดีค่ะครูอาจจะไม่ได้ทักทุกท่านนะเห็นไม่หมดอันต่อไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะเรื่องการให้ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในแง่บวกมีใครมีคนรักหรือว่าคนใกล้ชิดอันนี้รู้สึกจะเป็นลักษณะกับคนรักนะคะสามีหรือภรรยานะเขาบอกว่าในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นนะมีงานวิจัยหลายชิ้นทราบไหมคะว่าตอนหนึ่งความขัดแย้งหนึ่งครั้งเนี่ยท่านต้องสร้างเรื่องดีๆที่เป็นในแง่บวกกับคนคนนั้นกลับไปถึง5ครั้งอู้ไม่น้อยเลยนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติท่านทะเลาะกับแฟนครั้งหนึ่งเนี่ยท่านต้องพยายามหากิจกรรมที่เป็นพลังบวกถึง5ครั้งเพื่อจะประคับประคองความสัมพันธ์นั้นให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจได้นะคะเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่จะทำพลังบวก5ครั้งมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยากเย็นเห็นใจเลยค่ะเช่นอาจจะส่งข้อความดีๆไปหาเขาส่งอีเมลไปหรือว่าชวนคุยตลกแนวแฝงอารมณ์ขันหรือว่ากิจกรรมอะไรง่ายๆเขาบอกแค่วันอันนี้เป็นวิธีป้องกันนะคะวิธีป้องกันก็คือว่าให้รักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นคือว่ากิจกรรมที่ใช้เวลาประมาณ60วินาทีเนี่ยถ้าพยายามทำวันละ3ครั้งจะไปกอดจะไปหอมแก้มเขาก็ได้ในนี้ก็บอกอย่างนั้นนะคะพยายามทำให้ได้อย่างน้อยวันละ3ครั้งครูอ่านอีกจากอีกเล่มนึงอ่ะครูก็ชอบดึงจากเล่มอื่นเข้ามานะคะการแสดงความชื่นชมขอบคุณคนรักเราเสมอเนี่ยขอบคุณเขาเสมอแล้วก็แสดงความรักเล็กๆน้อยๆเป็นประจำเนี่ยนะคะเป็นวิธีหล่อเลี้ยงจิตใจอีกฝ่ายนะคือจริงๆครูมองว่าเป็นเรื่องของปิยวาจานะคะพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้ไว้ละเอียดมากเลยในใครจำได้บ้างเรื่องทิศ6นะทิศ6ครูได้เขียนขยายไว้หมดแล้วในหนังสือรักที่สุดและจุดที่เป็นนะคะเรื่องทิศ6หน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยาไปหาเพิ่มในนั้นได้นะฝรั่งยังเขียนไม่ลึกซึ้งเท่าพระพุทธองค์นะคะมาดูเรื่องต่อไปน่าสนใจค่ะเขาตั้งชื่อบทว่าการเติบโตหลังการเกิดบาดแผลทางใจการเติบโตหลังจากเกิดบาดแผลทางใจเนี่ยครูเดาว่าน่าจะแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า resilience เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ resilience r e s i l i e n c e นะคะresilience หรือความสามารถฟื้นตัวได้จากสภาวะทุกข์หรือเมื่อเราเจอบาดแผลทางจิตใจเนี่ยนักจิตวิทยาพักหลังนะคะให้ความสำคัญว่าเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในการที่จะคงความสุขอยู่เย็นเป็นสุขหรือที่เรียกว่า well being ไว้ได้ดีนะคะเพราะว่าคนเราไม่มีใครหนีทุกข์พ้นจริงไหมคะมันต้องเจออยู่แล้วเราจะมากจะน้อยแต่ว่าเมื่อวานเราพูดไปว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราตีความความทุกข์ได้ยังไงด้วยใช่ไหมคะเรื่องที่เกิดในแง่ร้ายๆเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จากมันได้แล้วก็ตีความเหตุการณ์นั้นว่าเป็นบทเรียนในแง่บวกให้เราได้นะแล้วก็ต่อด้วยอันนี้ละค่ะ resilience เราต้องมีวิธีสามารถฟื้นฟูตัวเองจากสภาวะทุกข์ให้ได้นะคะในเล่มนี้เขายกตัวอย่างว่านึกให้นึกถึงตอนที่เจ็บปวดจากสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักมากจนไม่สามารถอธิบายออกเป็นคำพูดได้เขาบอกว่ามันมีงานวิจัยนะคะลองนึกดูท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณจุไรวันไปปฏิบัติธรรมอนุโมทนาด้วยกันนะคะ
ไปปฏิบัติธรรมมาให้บุญของทุกท่านขอบคุณคุณจุฬาวันมากนะครับในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีงานวิจัยพบว่าระหว่างภรรยาที่สูญเสียสามีไปนะคะผู้ที่ยอมให้เขาเรียกเลยนะจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองแสดงความโศกเศร้าออกมาพูดคุยคนอื่นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคู่ชีวิตมากเท่าไหร่เนี่ยพวกเขาก็จะมีปัญหาสุขภาพน้อยลงเท่านั้นในที่นี้หมายความว่าการยอมรับความจริงนั่นเองค่ะยอมรับความจริงว่าสูญเสียไปแล้วกลับคืนมาไม่ได้แต่ว่าฟื้นตัวกลับมาได้จริงๆคือว่ามันคือการอยู่ด้วยสตินะมันก็คืออยู่ด้วยสติคนพวกนี้จะสามารถทุกน้อยกว่าคนที่เก็บความรู้สึกไว้ไม่แสดงออกถึงความสูญเสียเลยคุณนึกถึงอะไรทราบไหมคะคุณนึกถึงตอนที่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยใหม่ๆเนี่ยคนไทยทุกคนน่ะแสดงออกถึงความเสียใจในการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราในรูปแบบต่างๆกันท่านจำได้ไหมคะท่านอยากจะพิมพ์บอกครูไหมว่าตอนนั้นท่านแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจในการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศชาติยังไงบ้างครูมองตอนนั้นครูสังเกตนะว่าแต่ละคนมีวิธีแสดงออกต่างกันแต่วิธีที่หนึ่งที่ครูเห็นหลายคนทำมากคือการเป็นจิตอาสาหรือว่าแม้กระทั่งบางทีนะคนที่ครูเคยอ่านข่าวหนึ่งชาวบ้านที่แต่งตัวเป็นผู้ชายนะคะซอมซ่อมมากเหมือนเป็นคนไร้บ้านด้วยซ้ำนะคะไปนอนอยู่ริมสนามหลวงเนี่ยมันฝนวันนั้นมันฝนตกแล้วก็มีคนเข้าคิวไปต่อแถวถวายบังคมพระบรมศพเยอะเนี่ยคุณลุงคนนี้ทำยังไงมาทราบไหมคะเขาพยายามหาไม้หรือหาอะไรที่พอจะโกยน้ำออกไปได้มานั่งโกยน้ำออกจากทางเดินให้คนลงไปในท่อระบายน้ำให้คนเดินผ่านเพื่อจะเข้าแถวไปถวายบังคมพระบรมศพได้สะดวกเนี่ยครูมองว่าวิธีที่คุณตาแก่ๆคนนั้นทำอ่ะเป็นการบริหารจัดการ grief หรือความรู้สึกโศกเศร้าในใจอย่างหนึ่งนะเป็นการแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจอย่างหนึ่งคือคนเราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะค่ะจำได้ไหมตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นเราทำอะไรบ้างคุณตะวันรัตน์เป็นจิตอาสาที่สถานทูตสิงคโปร์นะอนุโมทนาค่ะตอนที่เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครูเชื่อว่าทุกคนแสดงออกในรูปแบบต่างๆกันนะนั่นแหละคนที่แสดงออกซึ่งความสูญเสียโศกเศร้าเสียใจในการสูญเสียนั่นแหละนะคะจะสามารถฟื้นตัวจากสภาวะทุกข์ได้เร็วกว่าคนที่เก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่แสดงออกมานะคะอันนี้เป็นงานวิจัยเหมือนกับว่าไม่ยอมรับความจริงอะค่ะไม่ยอมรับความจริงว่าพระองค์จากพวกเราไปแล้วเนี่ยนะคะนั่นเป็นเรื่องวิธีจัดการกับทุกข์นะคะมีอีกอันนึงเขาบอกวิธีจัดการกับความคาดหวังอันนี้บางคนเป็นไหนคุณลองถามท่านว่าคุณหนกเป็นจิตอาสาร่วมแจกของที่สนามหลวงอนุโมทนาคุณมิจิโกะทำดอกไม้จันทร์อนุโมทนานะคะตอนนั้นครูก็เขียนบทความเยอะนะคะช่วงนั้นเป็นบทความให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการไปเข้าไปกราบพระบรมศพว่าข้างในเนี่ยสิ่งที่เข้าไปและสิ่งที่ควรดูมีอะไรอยู่ในบทความเรื่องดีๆจากดร.นัทนะคะรู้สึกครูใช้ชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าจากพระที่นั่งตอนนั้นครูได้มีโอกาสเข้าไปเป็นเจ้าภาพนั่งข้างในโดยครูก็สังเกตเรื่องราวในพระที่นั่งแล้วก็มาเขียนเล่าให้ฟังไปหาอ่านย้อนหลังได้นะคะหรือเดี๋ยวครูเอาลิงก์มาแปะให้อ่านนะรู้สึกตอนนั้นคนอ่านกันเยอะแล้วค่ะเป็นแสนคนเลยต่อไปเป็นเรื่องวิธีจัดการกับความคาดหวังในครูถามหน่อยว่างานของท่านมีท่านคิดว่างานท่านทุกกว่าการถูกจับเป็นเชลยในช่วงสงครามเวียดนามนะคะงานของใครมีความทุกข์ขนาดนั้นบ้างยกมือขึ้นมีท่านเป็นจิตอาสาหลายท่านเลยอนุโมทนาด้วยนะคะขอบคุณที่มาช่วยเป็นจิตอาสากันนะมีงานใครหนักเท่ากันโดนจับไปเป็นเชลยในสงครามเวียดนามไหมคะครูว่าไม่นะในนี้นะเขามีเรื่องเล่าว่าจากหนังสือ Good to Great นะคะก็เป็นเล่าเรื่องของพลเรือเอกเจมส์สต็อกเดลเป็นนายทหารชาวอเมริกันที่ถูกจับเป็นเชลยในช่วงสงครามเวียดนามเป็นเขาเล่าให้ฟังนะคะนายพลสต็อกเดลเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเชลยชาวอเมริกันที่มีแนวโน้มว่าจะรอดชีวิตจากคุกอันโหดร้ายของเวียดนามนั้นจะมีคุณสมบัติสำคัญอยู่2 อย่างไหนลองสำรวจแล้วมีคุณสมบัติสำคัญนั้นไหมคะอย่างแรกคือเขาเผชิญหน้าและยอมรับความจริงในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็เหมือนกับเมื่อกี้นะยอมรับความทุกข์ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงนะคะไม่ปรุงแต่งให้มากแต่อย่างที่สองน่าสนใจค่ะคือเขาไม่เคยหยุดเชื่อว่าตัวเองจะเป็นอิสระได้สักวันตรงนี้คือการมองบวกนะคะจริงๆเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าหัวข้อมันชื่อวิธีจัดการความคาดหวังใช่ไหมคะ
เขาแนะนําในเชิงจิตวิทยานะคะว่าแนะนําว่าทุกสิ่งที่เราทําให้มองว่าโอกาสสําเร็จมี50 50 50 50ครูมองว่าคือกฎของความไม่เที่ยงนะทุกอย่างมันอนิจจังมันอาจจะไปได้ทั้ง2ทางนะสําเร็จก็ได้หรือไม่สําเร็จก็ได้แต่ครูมองว่าทางพุทธของเราเนี่ยสอนได้ลึกซึ้งกว่าก็คือว่าเรารับรู้ในเรื่องของความอนิจจังเรื่องการตั้งความคาดหวังในเป้าหมายของเราได้จริงก็จริงนะคะเรารับรู้ว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงนะเป็นไปได้ทั้ง2ทางมีทั้งสําเร็จมีทั้งไม่สําเร็จแต่ชาวพุทธเราจะมีดีอยู่อย่างนึงค่ะก็คือว่าเราไม่นั่งงอมืองอเท้านะเราจะขวนขวายเราจะพยายามสร้างเหตุที่ดีที่จะนําไปสู่ความสําเร็จแต่เราจะไม่คาดหวังกับมันถูกมั้ยไม่หวังผลนะทําความดีไม่หวังผลนะพูดง่ายๆสร้างเหตุดีไปเรื่อยๆเพราะเราเชื่อมั่นในเรื่องกฎของกรรมใช่มั้ยคะว่าสร้างเหตุดีผลที่ได้ก็ย่อมดีแต่เราก็จะไม่เอาจิตไปพะวงคาดหวังถึงอนาคตนะก้มหน้าก้มตาสร้างเหตุดีของเราไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างนี้คือว่าเป็นท่าทีที่น่าจะดีกับวิธีของจิตวิทยาของฝรั่งอีกนะหัวข้อต่อไปนะคะชื่อหัวข้อการเห็นอกเห็นใจในตนเองอันนี้เป็นบทที่29แล้วนะวันนี้ครูจะมาเล่า21ถึง40นะครับครูก็ข้ามไปนะไม่มาทุกบทนะคะเรื่องการเห็นอกเห็นใจในตัวเองนี่น่าสนใจในเชิงฝรั่งเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าอาคุณเปิ้ลนอร์เวย์เดินทางอยู่เดี๋ยวมาฟังย้อนหลังนะคะเดินทางให้ปลอดภัยนะอ่ะครูจะแม่โค้ชตุ้มมาสายคุณนิพาเป็นจิตอาสาต้มน้ำสมุนไพรไปแจกประชาชนอนุโมทนานะคะคุณนกสวัสดีค่ะงานวิจัยอันนี้เขาเขียนให้คนอเมริกันอ่านนะคะก็คือว่าในอเมริกาเนี่ยความคนอเมริกันจะเน้นเรื่องความภาคภูมิใจในตนเองเวลารับมือกับความยากลำบากความภาคภูมิใจในตัวเองนี่คุณเดาว่าน่าจะเป็นเซลฟ์เอสติมนะคะฝรั่งให้ความสำคัญในเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าเพิ่งมีงานวิจัยทางจิตวิทยาไม่นานนี้เองซึ่งมาเห็นแบบทางพุทธเอานะคะว่าแท้ที่จริงการรู้จักเห็นอกเห็นใจตัวเองคือจริงแผ่มีเมตตาต่อตัวเองนะคะมีประโยชน์มากกว่าความภาคภูมิใจในตนเองอีกเมื่อต้องเผชิญความยากลำบากการเห็นอกเห็นใจในตัวเองนี่หมายความอย่างนี้ค่ะหมายความว่าเนี่ยหมายความว่าเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงนะและมีเมตตาต่อตนเองซึ่งมีเรื่องเล่าขององค์ดาลัยลามะค่ะว่าตอนที่องค์ดาลัยลามะแล้วก็ทีมนักบวชคณะนักบวชทิเบตเริ่มทำงานกับนักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกเรื่องวิจัยว่าการเจริญสติภาวนาเนี่ยมีผลดีต่อสมองต่อความสุขยังไงนะคะองค์ดาลัยลามะแปลกใจมากเลยที่พบว่าชาวตะวันตกเนี่ยให้ความสนใจกับความภาคภูมิใจในตัวเองแต่กลับไม่รักตัวเองแล้วก็มีคนเกลียดตัวเองด้วยในสังคมตะวันตกก็มีเยอะนะองค์ดาลัยลามะบอกอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับชาวทิเบตเนี่ยพวกเขาไม่เคยคิดว่าเลยว่าการมีเมตตาต่อตัวเองหรือเมตตาต่อผู้อื่นเนี่ยแตกต่างกันน่าสนใจนะท่านลองสำรวจดูซิว่าท่านมีเมตตาต่อตัวเองพอหรือยังเรื่องเมตตาต่อตัวเองเนี่ยถูกเขียนไว้ในหนังสือรักที่สุดในจุดที่เป็นนะคะไปหาอ่านรายละเอียดได้นะมันสำคัญมากนะในการสภาวะอยู่เย็นเป็นสุขหรือ well-being ของทุกท่านในเรื่องนี้องค์ดาลัยลามะกล่าวไว้ว่าความเห็นอกเห็นใจในตัวเองก็คือเมตตาต่อตัวเองนี่มีภาษาทิเบตเรียกว่าครูอ่านไม่ออก T S E W A นะคะเซวาหรือไงเนี่ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันในภาษาทิเบตออกเสียงยังไงเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดทางจิตใจซึ่งถ้าเราเมตตาต่อตัวเองแล้วเราก็จะถึงสามารถเมตตาต่อผู้อื่นได้นะคะอันดับแรกต้องเมตตาต่อตนเองก่อนก็ตรงตามหลักพุทธศาสนานะคะที่ให้เวลาแผ่เมตตาเนี่ยเขาให้แผ่เมตตาตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็ต่อท้ายว่าด้วยความปรารถนาเหมือนก็ขอให้พูดภาษาไทยก็คือว่าขอให้พระเจ้าเป็นสุขเถิดอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยพูดง่ายๆนี่แหละค่ะแต่พูดด้วยใจนะนั่งสมาธิแล้วก็บริกรรมคำนี้ไปได้แผ่เมตตาตัวเองแล้วพอจิตเริ่มรู้สึกความเมตตาขึ้นมาแล้วเราค่อยต่อด้วยประโยชน์ที่ว่าด้วยความปรารถนาดีต่อตัวเองเช่นไรขอความปรารถนาดีนี้ก็ส่งให้คนอื่นมีความสุขเช่นข้าพเจ้าด้วยและทำนองนี้พูดเป็นภาษาไทยได้ค่ะแผ่เมตตาไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาบาลีนะพูดเอาแบบที่ใจเรารู้สึกได้นะคะมันจะได้ผลกว่านะซึ่งตรงนี้มีพุทธภาษิตเกี่ยวกับการเมตตาต่อตัวเองหลายอันนะครับมีอันนึงรู้สึกว่าพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่ารักใดเสมอด้วยรักตนนั้นไม่มีนะคุณอันนี้คุณกังมาหรือเปล่าคุณกังเป็นทีมหาคำบาลีมาช่วยครูนะคะคุณกังกับคุณรุ่งโรจน์ยังไม่ทันสังเกตยังไม่เห็นชื่อนะว่ามาหรือเปล่าลองไปหาดูนะคะครูจำไม่ได้แล้วภาษาบาลีว่าไงนัตถิอะไรสักอันนะรักใดเสมอด้วยรักตนไม่มีอันนี้อันนึงนะแต่อีกอันนึงที่ครูว่าซาบซึ้งมากเลยซึ่งได้ยินข้างล่างนี่ครูประทับใจนะเพราะพระองค์นี้ลึกซึ้งมาก
ครูก็จำบาลีไม่ได้อีกนะแต่ภาษาไทยก็คือว่าถ้ารู้แล้วว่าตนเป็นที่รักก็จงรักษาตนให้ดีอู้ไพเราะมากเลยนะคะถ้ารู้แล้วว่าตนเป็นที่รักก็จงรักษาตนให้ดีอันต่อไปนี้ครูจะเข้าอาชีพที่ครูบอกแล้วนะคะเจอแล้วไหนเมื่อกี้มีบอกหลายท่านใช่ไหมว่าเป็นอาชีพพนักงานขายพนักงานบริการมีใครเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือเปล่ามีงานวิจัยอย่างนี้ว่าข่าวว่าการเป็นตัวของตัวเองแท้จริงเนี่ยสำคัญมากนะคะเขาบอกว่าไม่นานมานี้มีรายงานมีวิจัยหนึ่งตีพิมพ์ในเยอรมันนะคะว่าไหนสำรวจตัวเองนะว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะว่าคนที่ทำงานที่ต้องยิ้มแย้มอยู่เสมอเช่นพนักงานขายและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยมักมีแนวโน้มที่จะหดหู่เครียดมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดและความดันสูงกว่าคนอื่นโอ้เป็นไหมคะเป็นกันไหมครูอ่านแล้วรู้สึกเห็นใจจังเลยนะคนพูดอ่านทวนอีกทีนะคะงานวิจัยในเยอรมันบอกว่าคนที่ทำงานต้องยิ้มแย้มอยู่เสมอเช่นพนักงานขายและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือพนักงานบริการทุกอย่างเมื่อกี้เห็นบอกมีไกด์มักคุเทศด้วยใช่ไหมคะมักจะคนที่ทำงานที่ต้องยิ้มแย้มรับใช้ผู้อื่นอยู่เสมอเนี่ยมักมีแนวโน้มที่จะหดหู่เครียดมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดและความดันสูงอยู่เสมอโอ้ท่านต้องดูแลคุณกวางเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินงานเครียดไหมคะไหนมาแชร์พวกเราฟังหน่อยเหนื่อยนะคุณพิทยาพรไปหาละบาลีให้ครูแล้วนัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนนั้นไม่มีขอบพระคุณมากเลยนะคะงานเนี้ยเขาบอกว่ามนุษย์เรามีความอารมณ์ความรู้สึกเป็นธรรมดาเช่นโกรธหรือขุ่นเคืองใจนะคุณกวางนะบางทีเจอผู้โดยสารวีนใส่เคยเจอไหมคะแล้วตอนนั้นคุณกวางรับมือยังไงเขาบอกว่าคนเราทุกคนก็เป็นมนุษย์นะคะถ้าเราต้องทำงานที่มีบริการลักษณะนี้เราต้องหาแหล่งฟื้นพลังของตัวเองให้เจอนะคะวันไหนคุณกวางเวลาหรือท่านอื่นที่บอกว่าเป็นพนักงานขายพนักงานให้บริการงานต่างๆมาคุเทศเนี่ยเวลาเจอลูกค้าหรือคนที่ต้องดีลงานด้วยเนวบีนใส่ท่านมีวิธีฟื้นพลังตัวเองยังไงบ้างคะคุณนภาก็เป็นพนักงานต้อนรับเป็นเนวบีนเหมือนกันเมื่อก่อนเครียดมากนะโอ้น่าเห็นใจจริงๆครูก็พอจะเข้าใจนะคะงานที่ต้องยิ้มย้ำแจ่มใสอยู่เสมอเนี่ยคงจะเครียดนะพวกท่านมีวิธีฟื้นตัวยังไงคะเขาบอกว่าคนเราต้องหาแหล่งฟื้นพลังนะบางคนก็อาจจะใช้เวลาแค่10นาทีต่อวันเนี่ยหาวิธีไปอยู่ตัวเองสงบสงบจริงๆวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือวิธีฝึกสติอะค่ะฝึกสมาธินะแล้วก็บางครั้งสำหรับบางคนนะคะที่เขาเกิดมาเพื่อทำงานบริการโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะรักคนที่เขาให้บริการจริงๆคนพวกนั้นอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่เครียดเพราะไม่ว่าจะเจอวินใส่ยังไงเขาก็ยังมีความรักเมตตาปรารถนาดีอยากจะช่วยให้คนอื่นคนทุกข์ครูดาวว่าอาจจะเป็นอย่างอาชีพพยาบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่แบบมีเมตตาจริงๆนะครูนับถือคนที่เป็นพยาบาลได้นะคะงานท่านก็มีความเมตตามากมีใครเป็นพยาบาลหรือเปล่าครูขอชื่นชมท่านนะคะต้องอดทนมากเลยงานก็ไม่ใช่จะง่ายนะคะก็ต้องบริการช่วยเหลือคนนะก็บอกว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่ต้องทำงานบริการหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยต้องหาแหล่งฟื้นพลังตัวเองเอาไว้วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะก็คือวิธีนั่งสมาธิหรือเจริญสตินั่นเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะถ้าจะให้ได้ผลอันนี้ฝรั่งเขาบอกจากงานวิจัยเลยนะท่านจะนั่งสมาธิให้ได้ผลดีจริงๆอย่างน้อยนะคะวันละ10นาทีแล้วควรทำทุกวันแต่ถ้าใครทำไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาบอกวันเว้นวันก็ยังดีอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีขอให้ทำเถอะเพราะว่าท่านต้องมีแหล่งฟื้นพลังของท่านบ้างนะไม่งั้นท่านจะไม่ไหวเอามีอีกอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าท่านต้องฟังเสียงเรียกร้องในใจคุณต้องฟังเสียงเรียกร้องในใจตัวเองนะคะบางคนเนี่ยละเลยว่าจริงๆแล้วตนเองต้องการอะไรกันในชีวิตเคยเป็นไหมเคยรู้สึกไหมว่าแบบจริงๆลึกๆแล้วเราอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่ได้ทำสักทีหรือไม่ได้เป็นสักทีหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะนี้ค่ะรู้สึกกังวลอยู่ลึกๆแต่ไม่รู้ว่ากังวลเรื่องอะไรไม่รู้ว่าทำไมเคยเป็นไหมคะเขาบอกว่ามันมีวิธีที่จะค้นพบสิ่งนั้นอย่างนี้ค่ะอยากลองทำดูไหมเขาบอกว่าให้ลองสมมุตินะคะสมมุติว่ามีเสกเวทมนต์ได้อย่างหนึ่งว่าเสกพ่วงปุ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนนิรนามคุณจะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้จะไม่รู้ทำในนี้คือทำสิ่งที่ดีคือไม่ว่าจะทำอะไรยอดเยี่ยมสักแค่ไหนช่วยเหลือคนยังไงเป็นจิตอาสาช่วยคนช่วยผู้สูงอายุ
ก็จะไม่มีใครรู้เลยคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการทำคุณจะรวยที่สุดในโลกก็ได้แต่คุณไม่สามารถอวดให้ใครรู้ได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะไม่มีใครขอบคุณคุณไม่มีใครเห็นค่าในสิ่งที่คุณทำหรือว่าบอกให้คุณรู้ว่าชีวิตคุณมีความหมายแค่ไหนหรือคุณรวยแค่ไหนมีแต่คุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณเองยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าให้คุณอยู่ในโลกอย่างนั้นเนี่ยคุณจะเลือกทำอะไรโอ้ทั้งในแง่ส่วนตัวและการงานน่าสนใจนะเพราะว่าบางครั้งน่ะเราทําในสิ่งที่เราเลือกทําเพราะเราอยากให้คนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําใช่มั้ยคะคนส่วนใหญ่มนุษย์ทุกคนเป็นจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์นะคะลึกๆมันก็อาจจะมีตรงนี้อยู่บ้างนะแต่ตรงนี้สิน่าสนใจว่าถ้าไม่ว่าคนจะไม่รู้ต่อให้คนไม่รู้แล้วเราจะยังเลือกทําสิ่งนั้นอยู่ดีเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งดีๆที่ช่วยเหลือคนอื่นนะทําโดยคนไม่รู้ทําแบบเป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนามอย่างเนี้ยเราจะยังทําอยู่ดีสิ่งนั้นคืออะไรถ้าท่านตอบได้เนี่ยหมายความว่านั่นคือความต้องการลึกๆของท่านที่อยากจะเป็นอยากจะทำสิ่งนั้นแต่ท่านไม่ได้ใส่ใจมันมากพอสำหรับครูไหนนั่งตอบมาสิอยากทำอะไรกันบ้างถ้าสมมติว่าทำไปแล้วคนไม่รู้คนไม่มาขอบคุณหรือคนไม่เห็นค่าเนี่ยแต่เราได้ทำของเรารู้ว่าเป็นสิ่งดีอย่างครูเหรออาจจะเป็นเรื่องสอนสติไหมครับสอนการฝึกสติกับสมาธิแบบง่ายๆให้คนทั่วไปอย่างน้อยเข้าถึงวิธีฝึกสติฝึกสมาธิแบบง่ายๆนะเขาก็จะได้มีเครื่องมือบริหารจัดการทุกระดับเบื้องต้นได้เนี่ยซึ่งความจริงครูก็ทำอยู่นะคอร์สความสุขของครูนี่ครูก็ทำอยู่แบบสอนฟรีนะคะทุกเดือนคอร์สต่อไปนี่เต็มแล้วนะวันที่30มิถุนายนนี่คอร์สของเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนะครูรับของครูทุกเดือนนะคะ14 15 16คนเนี่ยมาสอนการฝึกสติสมาธิแบบง่ายๆแล้วก็สอนวิชาความสุขนะคะสอนสร้างพลังบวกมีคนพิมพ์ตอบมาขอครูดูนิดนึงนะคะคุณกวางที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเรือบินต้องยิ้มแย้มตลอดเวลากดดันโอ้การฝึกสติช่วยได้จริงๆตอนที่โกรธปี๊ดมากถ้ามองเห็นทันว่าโกรธแล้วก็จะช่วยให้ความไม่พอใจลดลงได้ทันเวลาโอ้โหนี่แปลว่าฝึกสติมายอดเยี่ยมเลยนะคะคุณกวางอนุโมทนาคุณกังนักเรียนถือกล่องช็อคของครูมาแล้วอุตส่าห์หาบาลีมาให้ครูได้อย่างยาวเลยครูไม่อ่านแล้วกันนะคะบรรทัดสองสามบรรทัดเนี่ยแต่ว่าท่านใดที่อยากทราบบาลีของคำว่าถ้าบุคคลทราบว่าตนเป็นที่รักแล้วก็พึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนเองตลอดยามโอ้ลึกซึ้งไพเราะมากเลยครูชอบนะพระพุทธภาษิตเนี่ยบางทีเราก็ลืมในการดูแลตัวเองนะคะพระพุทธองค์ยังสอนเลยบอกว่าต้องถ้ารู้ว่าตนเองเป็นที่รักก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีนะคะคุณตะวันรับเดินในสวนคุยกับต้นไม้ถ้าเครียดๆอดีนะสวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนาค่ะคุณนิพาบอกว่าถ้าเจอลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ร้านไม่ทราบอารมณ์เสียจากไหนพูดเราก็ไม่ดีเลยก็ต้องมีสติแล้วก็ยิ้มโอ้บริจาคเลือดอนุโมทนานะคะทำดีช่วยผู้อื่นจากสอนภาษานะครูดีน่ารินครูดีน่าจะกลับไทยต้นเดือนสิงหามีคอร์สความสุขไหมมีนะคะเดี๋ยวขอครูเช็ควันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาก็ได้ครูดีน่านานๆจะกลับเมืองไทยดีครูจะให้โควต้าพิเศษสำหรับนักเรียนจากต่างประเทศนะคะที่นานๆกลับเมืองไทยนะครูจะให้โควต้านะคะเพราะปกติพอประกาศไปทีไรเต็มภายใน6นาทีครูก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะว่าครูประกาศทีไรเต็มเร็วทุกทีเลยอ๋อแต่คอร์สที่ยังไม่เต็มเลยยังพอมีที่นะคะคอร์สเสียตังค์ถ้าอยากเรียนได้นะคะ Find your ikigai นะหาเป้าหมายในชีวิตว่าเราเกิดมาเนี่ยเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตที่สุดแล้วเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยครูสอนกับอาจารย์เกศวดีมารุมุระแล้วคุณ Big Page Trick of the Trade นะคะเป็นคอร์สวันเดียวจบนะคะในกรุงเทพวันที่8วันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมถ้าใครสนใจก็ inbox มาหาครูได้นะครูจะได้บอกเนื้อหาคร่าวๆว่าจะสอนอะไรบ้างใครชอบเรื่องอีกที่ไกลหรือว่าเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นชีวิตที่สวยงามและสุดยอดเนี่ยติดต่อมาได้นะอันนั้นยังมีที่อยู่นะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปอันนี้ท่านอาจจะชอบนะวิธีทำฝันให้เป็นจริงนะคะมีเรื่องไหนไหมที่คิดว่าตัวเองทำไม่อาจอยากทำแต่ว่าคิดว่าจะทำไม่สำเร็จมีนะคะนี่เป็นงานวิจัยของศาสตราจารย์เอเลนแลงเกอร์ซึ่งถ้าครูจะไม่ผิดครูอ่านจากอีกเล่มนะคะเพราะตอนทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกต้องโค้ชอาจารย์แลงเกอร์นี่แหละท่านเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาสังคมอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะท่านแบ่งนักศึกษาออกเป็น2กลุ่มแล้วก็อย่างนี้ค่ะถ้าลองคิดดูนะกลุ่มแรกเขาให้ประเมินความฉลาดของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยไม่ให้ข้อมูลเลยว่าก่อนที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสมมติว่าคุณดาวนะได้รับรางวัลโนเบลได้รับรางวัลอะไรต่างๆเนี่ย
โดยไม่บอกนักศึกษาเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนั้นทำได้ยังไงกับปรากฏว่านักศึกษากลุ่มแรกเนี่ยให้คะแนนความฉลาดความเขาเรียกนะของความฉลาดของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้สูงริ่วเลยนะคะแล้วก็มองว่าความสำเร็จระดับนั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะทำได้ง่ายๆหรอกคล้ายๆกับว่าโอ้โหระดับรางวัลโนเบลคนทั่วไปอย่างเราๆคงไม่ถึงได้แต่อันนี้มีเรื่องน่าสนใจค่ะซึ่งจะเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของทุกท่านนะคะลองฟังดูกลุ่มที่2เป็นนักศึกษามาเหมือนกันก็บอกเหมือนกันนะว่านักวิทยาศาสตร์นี้นะประวัติเป็นอย่างนี้นะประสบความสำเร็จได้รางวัลโนเบลนู่นนี่นะคะแต่จะบอกด้วยว่าขั้นตอนที่ไปสู่ความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเหล่านั้นอ่ะมันผ่านทั้งการลองผิดลองถูกผ่านทั้งความล้มเหลวผ่านทั้งอุปสรรคมากมายนะคะแล้วพอให้นักศึกษาให้คะแนนนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็ให้คะแนนสูงเช่นเดียวกับกลุ่มแรกว่าเป็นคนที่เก่งมากฉลาดมากแต่นักศึกษากลุ่มที่2เนี่ยพอรู้ว่าพวกนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องล้มเหลวกี่ครั้งเนี่ยเขามองว่าความสำเร็จระดับนั้นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรวมทั้งตัวเขาเองด้วยก็สามารถทำได้น่าสนใจไหมเขาบอกว่านักศึกษากลุ่มแรกที่รู้เฉพาะเรื่องความสำเร็จของบุคคลสำคัญเราทุกคนชอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเห็นคนสำคัญของโลกอ่ะวอร์เรนบัฟเฟตก็ดีแจ็คหม่าก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเขาตอนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมเราไม่ค่อยนึกใช่ไหมคะก่อนหน้าเขาจะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยขั้นตอนสู่ความสำเร็จของเขาคืออะไรเราก็จะเห็นตอนวอร์เรนบัฟเฟตเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้วใช่ไหมเราไม่ได้คิดแล้วว่าเขาสนใจเรื่องหุ้นด้วยตัวเองอ่านหนังสือหุ้นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเงินเนี่ยตั้งแต่6ขวบนะคะ6ขวบครูทำอะไรอยู่เนี่ย6ขวบแล้วทำอะไรอยู่6ขวบครูก็เริ่มอ่านหนังสือประวัติศาสตร์นะคะคุณแม่บอกครูก็จำได้นะอ่านหนังสือทุกอย่างเลยหนังสือปฏิบัติธรรมหลวงพ่อปานครูก็อ่านนะ6ขวบแต่ไม่ได้อ่านหนังสือลงทุนนะคะก็เลยยังไม่เป็นแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์นะแต่บัฟเฟตต์เนี่ยอ่านหนังสือได้หมดตั้งแต่6ขวบเริ่มให้คำแนะนำเริ่มไปตลาดหลักทรัพย์กับพ่ออายุ8ขวบมั้งคะแล้วก็ไปนั่งศึกษากระดานหุ้นทั้งวันเลยนะแถม9ขวบเนี่ยแนะนำเรื่องการลงทุนหุ้นให้กับคนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วนะ9ขวบนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็สนใจศึกษาตัวเองด้วยตัวเองมาตลอดนี่คือเขาเริ่มแต่6ขวบนะเราจะเห็นแต่วอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นมหาเศรษฐีที่รวยอันดับ1ของโลกมีสินทรัพย์เท่าไหร่แล้ว60,000ล้านเหรียญแล้วใช่ไหมคะเราลืมนึกไปว่ากว่าจะเป็นคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ทุกวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ83มั้งคะครูว่าท่านเริ่มตั้งแต่6ขวบเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มทำตั้งแต่6ขวบเนี่ยเขามีขั้นตอนใช่ไหมเรียนรู้ล้มเหลวบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเขาก็มีขั้นตอนการเรียนรู้น่ะยาวนานนะคะเรามักจะเห็นตอนสำเร็จแล้วเลยเห็นแจ็คหม่าเป็นคนที่รวยที่สุดในจีนเห็นตอนเขาประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็นึกว่าการเปิดอาลีบาบานี่เป็นเรื่องง่ายไม่นะคะเขาล้มเหลวเป็น10กว่าปีที่ไม่มีกำไรนะก็คือขาดทุนมาตลอดเนี่ยเขาก็ยังทำแถมแจ็คหม่าเนี่ยใครเคยอ่านประวัติบ้างครูเคยเขียนรีวิวเรื่องหนังสือเรื่องประวัติแจ็คหม่าไว้นะคะไปหาอ่านย้อนหลังได้นะแจ็คหม่าเคยสมัครเข้า Harvard Business School ถึง10ครั้งทำไมต้องสมัคร10ครั้งเพราะว่าสมัครกี่ทีเขาก็ปฏิเสธครูว่าทุกวันนี้นะที่ Harvard Business School คงตีอกชอกหัวหรือดึงผมตัวเองกันอยู่นะว่าทำไมไม่รับให้แจ็คหม่าเข้ามาเรียน MBA นะเห็นไหมคนที่เคยล้มเหลวแล้วแจ็คหม่าถ้าคุณจะไม่ผิดนะชีวิตเขาตลกมากเลยก็คือว่าแค่สมัครเป็นพนักงานร้าน KFC นะคะขายไก่ทอดเนี่ยโดนปฏิเสธมาแล้ว24ครั้งโอ้โหอะไรมันจะชีวิตแย่ขนาดนั้นนะคะท่านคิดไหมว่าถ้าท่านไปสมัครทอดไก่ใน KFC ท่านจะมีโอกาสได้งานมากไหมคือว่ามีโอกาสนะเราท่านทั้งหลายถ้าแบบไม่แย่จริงๆก็คงจะพอทอดไก่ขายได้ใช่ไหมคะคือว่าไปสมัคร KFC ก็คงไม่พวกเราก็คงไม่โดนปฏิเสธ24ครั้งนะแจ็คหม่าโดนปฏิเสธจาก KFC มา24ครั้งนะคะแล้วดูสิตอนนี้เขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนแล้วครูว่าของเอเชียด้วยมั้งได้นะคะเพราะว่าเขามีความไม่ย่อท้อและแจ็คหม่าก็ดีวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ดีนะคะเขาจะทำแบบหนังสือเล่มนี้บอกอะค่ะก็คือว่าแบ่งขั้นตอนสู่ความสำเร็จออกมาเป็นขั้นๆแบ่งขั้นตอนความสำเร็จออกไปขั้นๆเนี่ยแล้วก็ระบุด้วยแต่ละขั้นในการจะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ทำไปทีละขั้นทีละขั้นเหมือนพวกนักวิ่งเขาชอบพูดกันนะคะว่าเขาจะโฟกัสกันทีละก้าวทีละก้าวนะไม่ได้มองว่าต้องวิ่ง42กิโลอะไรทำนองนี้ค่ะนะอันสุดท้ายที่คุณจะปิดท้ายให้วันนี้นะจะเป็นเรื่อง
อ๋อ growth mindset อันนี้ท่านอาจจะคุ้นแล้วค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ดังมากนะครูก็ซื้อหนังสือภาษาไทยมาแต่ไม่ได้อ่านแต่เคยอ่านบทสรุปหนังสือก็เคยฟังเทดทอล์กเคยฟังอะไรต่างๆมาเยอะนะคะเคยได้ยินไหมนักจิตวิทยาชื่อ Carol Dweck นะคะเขียนหนังสือเรื่อง mindset ถ้าครูจำไม่ผิดครูจะรีวิวเร็วๆนี้นะคะถ้ามีเวลาชื่อความคิดชนะโชคชะตาใครเป็นคนเชื่อถือเรื่องดวงมาเลยจะต้องอ่านเล่มนี้นะคะของอาจารย์ Carol Dweck นะเป็นเขาบอกว่าคนเรามีวิธีคิดอยู่2แบบลองสำรวจตัวเองว่าท่านเป็นคนคิดแบบไหนนะแบบแรกเนี่ยประเภทเชื่อดวงนะคะจะคิดว่าชีวิตคนเราเกิดมาสติปัญญาความสามารถร่างกายลักษณะนิสัยทักษะการสื่อสารทุกๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาไงก็รับกรรมเก่าไปอย่างนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเป็นพวกที่ดูดวงก็จะเชื่อแต่ดวงอย่างเดียวเลยค่ะไม่เชื่อเลยว่าชีวิตคนเราพัฒนาได้เหนือดวงนะกับคนอีกกลุ่มนึงจะเชื่อว่าความสำเร็จในการเรียนกีฬาความสัมพันธ์ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่พัฒนากันได้เรียนรู้กันได้และถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องภาคเพียรทุ่มเทเวลาและมุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่ความพยายามนี่นะคะคือเบื้องหลังของความสำเร็จซึ่งมันตรงกับพุทธศาสนานะจะว่าไปแล้วเดี๋ยวครูพูดถึงงานวิจัยนี้ก่อนแล้วครูจะปิดด้วยพุทธภาษิตซึ่งตรงกับงานวิจัยที่ฝรั่งเพิ่งมาค้นพบนะคะงานวิจัยเนี้ยเขาบอกว่าตอนเขาทดสอบกับเด็กป.5นะคะแล้วบอกว่าเขาตกใจนะคะแคโรลดูเอ็กตกใจที่พบว่าคำพูดที่ต่างกันเพียงประโยคเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนอนาคตเด็กคนหนึ่งได้นะฟังแล้วโอ้โหใครเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองลูกเล็กฟังไว้ดีๆเลยนะคะเขาบอกว่าในการเขาจะมอบหมายงานให้นักเรียนทำนะคะอาจจะเป็นการบ้านหรืออะไรสักอย่างรายงานอะไรสักอย่างเด็กป.5นะแล้วเขาบอกว่าเด็กเนี่ยที่ได้รับคำชมเรื่องความพยายามบอกพยายามได้ดีนะเห็นความตั้งใจของเธอได้ดีมะเห็นว่าเธอทุ่มเทมากนะเด็กที่ได้รับคำชมอย่างเนี้ยจะพัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จในระยะยาวได้มากกว่าเด็กที่ได้รับคำชมว่าเก่งนะฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตายายทั้งหลายอย่าไปชมลูกหลานว่าเก่งนะเพราะว่าถ้าท่านไปชมว่าเขามีถ้าเขาชมว่าเขามีความพยายามดีเนี่ยเขาเด็กจะมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าท่านไปชมว่าเก่งเนี่ยเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเครียดนะคะมีความกังวลมากกว่านะเพราะว่าความเก่งเนี่ยมันสติปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กรู้ตัวว่าเขาควบคุมไม่ได้มันอยู่นอกเหนือความควบคุมเขานะแต่ความพยายามเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆรู้ว่าเขาสามารถควบคุมได้ถ้าเขาพยายามมากแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะประสบความสำเร็จเท่านั้นผู้ใหญ่ถ้าอยากให้กำลังใจเด็กอย่าไปชมว่าเด็กเก่งนะคะให้ชมในความพยายามของเขาแล้วเด็กจะพยายามขึ้นเด็กที่มีลักษณะที่ใสมีความพยายามอยู่เสมอเนี่ยต่อให้เขาล้มเหลวกี่ครั้งเนี่ยเขาก็จะลุกได้ในเล่มนี้มีบอกด้วยนะคะว่าให้ดูอีกทีสำหรับท่านที่เข้ามาทีหลังชื่อคู่มือเพิ่มความสุขจากชั้นเรียนฮาร์วาร์ดนะคะอ่านแล้วไม่มีความสุขหรอกครับทุกเพราะว่าเขาเขียนเหมือนหนังสือเรียนนะคะแต่ครูก็อดทนข้ามความทุกข์เพื่อเอาเรื่องดีๆมาฝากทุกท่านนะคะสำคัญมากนะเรื่องการให้กำลังใจเด็กเล็กนะคะครูว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กอ่ะผู้ใหญ่ด้วยแหละให้ชมคนเรื่องความพยายามเล่มนี้เขียนอีกบอกนะคะบอกว่าคนเรามันล้มเหลวได้เป็นธรรมดานะคะแต่ว่าคนที่ล้มแล้วมีความเพียรพยายามลุกขึ้นมาใหม่ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและก้าวต่อไปฟื้นตัวจากสภาวะทุกข์ได้คนพวกนี้ล่ะค่ะจะประสบความสำเร็จระยะยาวแต่ถ้าไปชมว่าเก่งเนี่ยเด็กจะเครียดว่าแล้วถ้าวันนึงเขาไม่เก่งล่ะถ้าวันหนึ่งเขาทำไม่ได้ล่ะเด็กก็จะกังวลเพราะเด็กจะไม่รู้มันอยู่เหนือความควบคุมของเขาเด็กเขาก็จะกังวลนะในระยะยาวเขาจะไม่มีความสุขสู้ชมว่าเขามีความพยายามจะดีกว่านะครับชมลูกน้องด้วยแหละอย่าว่าแต่ลูกหลานเลยค่ะลูกน้องถ้าท่านจะชมเขาให้ชมในความตั้งใจความพยายามของเขามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวิธีนี้เอาไปใช้กับคนที่ชอบมีแนวคิดที่จำกัดตัวเองแนวคิดจำกัดตัวเองเช่นไรคะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหนบอกครูเช่นชอบคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลขเป็นคนขี้โมโหเป็นคนตัดสินใจได้ไม่เก่งเป็นคนอ่อนแอเป็นอะไรเงี้ยพวกที่มีความคิดฝังใจว่าตัวเองเรียนไม่เก่งตัวเองหัวไม่ดีอย่างเงี้ยคือท่านกำลังบอกให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอยู่รู้ตัวหรือเปล่าท่านกำลังจำกัดศักยภาพตัวเองอยู่นะคะคำพูดมีผลต่อสมองนะใช้คำพูดบวกกับตัวเองนะคะวันหลังครูจะมาไลฟ์เรื่องผลของความพูดบวกต่อสมองต่อความสำเร็จในชีวิตโดยตรงเลยเพราะว่ามีความคำพูดหลายอันที่เราไม่รู้ตัวพูดไปโดยไม่รู้ตัวเช่นอันนี้ครูยกตัวอย่างได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะก็คือว่า
ครูเคยคิดมาตลอดตอนเด็กๆนะครับว่าตัวเองไม่เก่งเลขครูชอบภาษานี่มันก็สมัยนั้นก็ชอบปลูกฝังกันมาว่าเด็กคนไหนที่เก่งภาษาหรือชอบภาษาจะไม่เก่งเลขครูก็รับเอาความคิดของคนยุคนั้นมานะคะว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ทําให้ครูทําเลขได้ไม่ค่อยดีทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยครูทําได้ดีทุกวิชานะคะหมายถึงว่าก่อนที่จะมารู้ว่าแบบเก่งภาษาต้องไม่เก่งเลขเลยเนี่ยครูก็ทําได้ดีทุกวิชาแต่ไอ้ความคิดพวกเนี้ยมันทําให้เราขาดความมั่นใจเห็นมั้ยพอขาดความมั่นใจปุ๊บมันก็เลยทําไม่ได้ไปจริงๆแต่โชคดีค่ะที่ครูแบบลุกขึ้นมาคิดว่าเฮ้ยฮึดตอนจะไปเรียนต่อปริญญาโทมันต้องสอบ GRE ใช่มั้ยคะGRE เนี่ยเป็นการสอบภาษาอังกฤษกับเลขซึ่งตอนนั้นครูไม่ได้เรียนเลขมาตั้งแต่ม .3 เลยนะคะแต่ครูคิดว่าเราต้องทำได้สินะข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราก็ดีถ้าข้อสอบเลขโจทย์มาเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องอ่านโจทย์ออกแล้วก็ต้องทำได้พอครูแค่เปลี่ยนความคิดเรื่องความเชื่อของตัวเองแค่นี้แหละครูก็ไม่ให้เพื่อนที่เขาเก่งเขาจบวิศวะที่เมืองนอกมาเพื่อนมาแต่ครูจบวิศวะที่เมืองนอกเขาเป็นอาจารย์สอนเลขครูก็พบว่าครูทำได้นะแล้วพอครูเริ่มเชื่อว่าครูทำได้มันเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้แค่เชื่อในตัวเองแค่เองว่าทำได้เนี่ยแล้วก็มุ่งมั่นพยายามฝึกซ้อมหัดทำเลขจริงเชื่อไหมคะครูสอบ GRE คะแนนเลขออกมาเฉลี่ยได้สูงกว่าคนที่จบวิศวะในอเมริกานะครูเห็นคะแนนครั้งแรกครูตกใจมากนะคะครูก็คิดว่าเขาคิดผิดนะไม่งั้นครูสอบเขาเรียนปริญญาโทที่มหาลัยยากๆไม่ได้หรอกสอบได้ด้วยเลขนะครูยังเฮ้ยมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่มันเป็นไปแล้วนะคะความคิดที่จำกัดศักยภาพตัวเองเนี่ยมันสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะมันอยู่ในหัวท่านตลอดเวลาให้คิดดีพูดดีเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความพยายามนะคะครูจะปิดท้ายด้วยพุทธภาษิตนะคะพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าที่เรื่องเกี่ยวความเพียรความพยายามเนี่ยค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสมาตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วตั้งแต่ปีที่ท่านตรัสรู้นะคะนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเพิ่งจะรู้ตอนนี้นะว่าความพยายามหรือความเพียรเนี่ยเป็นเคล็ดลับสำคัญที่สุดในความสำเร็จพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้ค่ะอันนี้ครูจำบาลีได้นะวิริเยนะทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงทุกได้ด้วยความเพียรเดี๋ยวครูทวนให้อีกครั้งนะคะวิริเยนะทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงความทุกได้ด้วยความเพียรจะเห็นว่าพระพุทธองค์บอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะบรรลุธรรมนะคะนี่คือคุณสมบัติของคนที่จะบรรลุธรรมนะซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าถามครูนะท้าทายที่สุดของการเป็นมนุษยชาติแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้นะพระพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคนที่เก่งพระพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคนที่มีบุญมาแต่ชาติปางก่อนท่านไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะคะพระพุทธองค์บอกว่าคนที่จะล่วงความทุกข์ได้เนี่ยอาศัยความเพียรโอ้พอฟังนี้แล้วมีกำลังใจไหมคะหมายความว่าไงหมายความว่าเราท่านทุกคนนะคะถ้าเราใส่ความเพียรเข้าไปในทุกสิ่งที่เราทำความมุ่งมานะความพยายามเนี่ยไม่ว่าจะทางโลกหรือแม้แต่ทางธรรมถึงการบรรลุธรรมเลยนะคะท่านก็ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ด้วยความเพียรครูก็ปิดท้ายตรงนี้ด้วยการให้กำลังใจทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาอยู่กับครูจนดึกเลยวันนี้ครูมาช้าหน่อยนะคะขอโทษทีขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ดีของทุกท่านขอบคุณที่ทำให้ครูได้มีโอกาสเป็นผู้ให้สิ่งที่มีคุณค่ากับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณนะคะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ท่านเลือกทำขอให้ท่านตั้งมั่นในความเพียรของท่านด้วยความเชื่อมั่นในตัวท่านเองว่าท่านทำได้ถ้าท่านพยายามต่อไปแบ่งเป้าหมายที่ดูเหมือนจะยากของท่านออกเป็นขั้นตอนเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยท่านก็จะไปถึงเป้าหมายของท่านได้แน่นอนท่านจะชนะโชคชะตาดวงจะทำอะไรท่านไม่ได้ครูพิสูจน์มาแล้วค่ะวันหลังจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกนะว่าครูชนะดวงได้ยังไงอีกบ้างคืนนี้ครูลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะคะคิดถึงทุกคนนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะนักเรียนต่างชาติทุกคนนักเรียนไทยที่อยู่ต่างประเทศท่านใดที่จะกลับมาเมืองไทยระยะสั้นแล้วก็อยากจะมาเข้าคอร์สฝึกสติสมาธิง่ายๆกับครูอินบ็อกซ์มาได้นะคะเพราะว่าครูรู้ว่าท่านมีโอกาสฝึกได้ยากนะกลับมาเมืองไทยทั้งทีเนี่ยมาเจอกันมาฝึกกันได้ครูจัดฟรีเดือนละครั้งทำถวายในหลวงร.9ค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะคิดถึงนะ